สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องน้องไซมอนกันดีกว่าเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปในความฝันของไซมอนกันดีกว่าโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูณห้องนอนของน้องไซมอนตอนนี้น้องไซมอนหลับอยู่ข้างๆปรากฏเงาหนึ่งกำลังหัวเราะอย่างเยือกเย็นฉันเป็นความบาปฉันเป็นความตายฉันเป็นซาตานคนที่รู้จักฉันเรียกฉันว่ามารฉันเป็นผู้ทำลายล้างโครงการของพระเจ้าหลังแกคนที่พระเจ้าทรงสร้างฉันดังมากในเรื่องนี้โอ้นั่นไซมอนให้ฉันคิดดูว่าฉันจะใช้วิธีการใดให้เขากลายเป็นเฉลยของฉันคิดออกแล้วฉันจะทำให้เขาไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เป็นกบฏต่ออำนาจเหมือนฉันนี่เป็นวิธีที่สุดยอดมากไม่ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ก็สูญเสียพระพรของพระเจ้าเด็กๆทั้งหลายพวกเธอคิดว่าแผนของฉันดีไหมไม่ดีเลยพวกเธอปากอย่างใจอย่างในการดำเนินชีวิตของเธอกตัญญูต่อพ่อแม่จริงหรือเปล่าเมื่อไซมอนตื่นขึ้นมาเป็นเวลา7:30แล้วก็ร้องเสียงดังโอ้แย่แล้วทำไมสายขนาดนี้เวลานั้นกฎของความบาปและความตายจึงพูดอยู่ในใจของน้องไซมอนว่าจงโกรธไซมอนจงโกรธแม่ทำไมไม่เรียกผมไซมอนแม่เรียกตั้งแต่6:50แล้วนะจ๊ะไซมอนบอกเองนี่ว่าจะรีบตื่นทำไมจึงบอกว่าแม่ไม่ได้เรียกล่ะจ๊ะเป็นพ่อคุณแม่นั่นแหละทำให้ผมไปโรงเรียนสายผมไม่สนใจแล้ววันนี้ผมไม่ไปโรงเรียนแล้วถ้าไซมอนไม่เชื่อฟังแม่จะให้กินไม้เรียวแล้วนะเออคุณแม่ไม่รักผมไม่สนใจผมเลยไซมอนจ๊ะความรักไม่ใช่การตามใจไซมอนไปทุกอย่างนะลูกถ้ายังงองแงอีกแม่จะตีแล้วนะไม่ชอบเลยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเมื่อถึงเวลาเย็นน้องไซมอนก็แบกกระเป๋านักเรียนกลับบ้านด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจคุณแม่หน้าโมโหจริงๆเลยวันนี้เล่นชักกระเยอะห้องผมแพ้ไม่เป็นไรลูกแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาขยันอีกนิดครั้งหน้าเราอาจจะชนะนะลูกวันนี้แพ้เพราะรองเท้าปลาคู่นี้นี่แหละยี่ห้อแมลงสาบไม่ดีเลยทำให้ผมลื่นเพื่อนทั้งห้องจึงโกรธผมปัญหาไม่ใช่ที่รองเท้านะลูกแต่เพราะลูกยืนไม่มั่นคงพอไปโทษรองเท้าได้อย่างไรล่ะเธอรองเท้าคู่ใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่คุณแม่ผมต้องการซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้จ้ะรองเท้าคู่นี้เสียแล้วแม่จะซื้อใหม่ให้นะจ๊ะพูดว่าไม่เอาต้องการซื้อเดี๋ยวนี้และต้องการซื้อยี่ห้อไนกี้ด้วยทั้งแพงและเท่ใส่แล้วดูดีคุณแม่ผมไม่สนผมต้องการซื้อรองเท้าไนกี้หนึ่งคู่ใส่รองเท้ายี่ห้อแมงสาบนี้ดูไม่ดีเลยไซมอนอย่าได้โลภสง่าราศีที่ว่างเปล่าเลยลูกเถียงกับคุณแม่เลยคุณแม่นี่เรียกว่าทันสมัยทำไมคนอื่นมีผมไม่มีรองเท้าคู่นี้ไม่สวยไม่ดีผมไม่สนต้องซื้อคู่ใหม่ให้ผมด้วยพู
ดได้ดีมาไซมอนไซมอนมีอะไรหรือเปล่าครับแม่ช่วยแม่จัดถ้วยชามช้อนซ้อมหน่อยลูกเราจะได้กินข้าวเย็นกันก็จูนสนุกอยู่ถ้าหนูไม่ทำคุณแม่ก็จะทำเองใช่ไหมมีเหตุผลดูการ์ตูนต่อไปดีกว่าไซมอนไซมอนไซมอนคุณแม่ยุ่งจังเลยแม่เรียกไม่ได้ยินเหรอลูกทำไมถึงไม่เชื่อฟังอย่างนี้นะตอนค่ำคุณพ่อและคุณแม่อยู่ในห้องรับแขกพ่อจ๊ะช่วงนี้ไซมอนไม่ค่อยเชื่อฟังเลยอ่ะตอนเช้าตื่นมาก็ทะเลาะกับแม่เลิกเรียนก็ขอให้ไปซื้อรองเท้าที่มียี่ห้อแพงๆพอตอนค่ำแม่เรียกให้ช่วยจัดโต๊ะอาหารก็เอาแต่ดูการ์ตูนไม่เงยหน้าไม่สนใจเลยเสียงที่แม่เรียกเถียงแม่ตลอดเลยจ้ะพรุ่งนี้คุณต้องสอนเขาให้ดีเลยนะการตีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ช่วงนี้พวกเรายุ่งกันมากไม่ได้รับสุขพระเจ้าด้วยกันเลยปัญหาของน้องไซมอนคือไม่ได้ฟื้นฟูยามเช้ารับสุขพระเจ้ามากกว่าพรุ่งนี้พวกเราไปฟื้นฟูยามเช้าด้วยกันดีกว่าฉันเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตซึ่งก็คือพระเยซูและก็คือพระเจ้าตีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดช่วงนี้ไซมอนต้องเตรียมสอบไม่ได้ไปประชุมไม่มีการอธิษฐานไม่มีการอ่านพระคัมภีร์ไม่ร้องเพลงเขาใกล้จะเป็นเฉลยของซาตานเข้าไปทุกทีแล้วตอนนี้ฉันได้ฟังคำอธิษฐานของพ่อแม่ไซมอนแล้วฉันจะมาช่วยเหลือเขารอเลี้ยงเพิ่มกำลังให้เขามีแรงสามารถสู้รบกับซาตานร่วมกับพระเจ้าได้เป็นผู้มีชัยชนะเด็กๆว่าดีไหมดีดีสู้สู้ไซมอนสู้สู้โอ้อับบาพระบิดาขอให้ไซมอนกลับใจให้เขามารักพระองค์เอ้ยเอ้ยเมื่อวานสำเร็จแล้ววันนี้ฉันจะต้องร้ายกว่าเมื่อวานน้องไซมอนตื่นนอนไซมอนหนูต้องร้องออกพระนามพระเยซูฝึกฝนวิญญาณโอ้พระเยซูโอ้พระไม่ใช่ไม่ใช่ต้องโกรธต้องโกรธเมื่อไซมอนยิ่งร้องโอ้พระเยซูเสียงดังซาตานก็ยิ่งถอยห่างออกไปไม่ต้องร้องแล้วฉันกลัวชื่อนี้มากไม่ต้องร้องแล้วฉันปวดหัวไซมอนอ่านอธิษฐานข้อพระคัมภีร์หนึ่งข้อมารับสุขพระเจ้าโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูพระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าเป็นการช่วยให้งอกของข้าพเจ้าเป็นกำลังในการช่วยให้งอกโอ้พระเยซูเพิ่มกำลังให้ข้าพเจ้าช่วยข้าพเจ้าหลุดพ้นจากตัวเองช่วยข้าพเจ้างดพ้นจากตัวเอง
เมื่อวานเธอโกรธคุณแม่เถียงกับแม่นี่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องต้องสารภาพบาปโอ้พระเยซูขอพระองค์ทรงอภัยบาปแก่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าเถียงคุณแม่ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระเจ้าเป็นกำลังของข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้ากตัญญูต่อพ่อแม่เมื่ออ่านอธิษฐานเสร็จน้องไซมอนก็พับผ้าห่มและคุณแม่ก็มาเคาะประตูพอดีก๊อกก๊อกก๊อกน้องไซมอนตื่นได้แล้วลูกคุณแม่ผมตื่นนอนแล้วครับสารภาพบาปต่อคุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสารภาพบาปคุณแม่ก็ทำผิดเหมือนกันคุณแม่ครับผมขอโทษครับผมไม่ควรโกรธคุณแม่ครับและไม่ควรเถียงคุณแม่ครับขอให้คุณแม่อภัยให้ผมได้ไหมครับคุณแม่ได้สิลูกวันนี้ลูกเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากเลยตอนนี้แม่ทำอาหารเช้าเยอะเลยลูกให้กับลูกแล้วไปกินกันเถอะนะเด็กที่กตัญญูเห็นพ่อแม่ต้องทักทายไม่ต้องไม่ต้องเห็นทุกวันทำไมยังต้องทักทายสวัสดีตอนเช้าครับคุณพ่อสวัสดีลูกพระเยซูรักเรานะมาเรามาฟื้นฟูยามเช้าด้วยกันผมฟื้นฟูยามเช้าส่วนตัวแล้วครับไม่เป็นไรลูกกินอาหารฝ่ายวิญญาณตอนเช้าอีกครั้งยิ่งทำให้เรามีพลานามัยยิ่งทำให้เรามีกำลังลูกได้ครับหลังจากฟื้นฟูยามเช้าเสร็จแล้วเด็กที่กตัญญูช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใครจะไปเรียนแล้วทำงานบ้านไม่ทันแล้วคุณแม่ครับผมช่วยจัดถ้วยจานช้อนส้อมแล้วครับน้องไซมอนเป็นเด็กที่เชื่อฟังแปลกจังเลยวันนี้ไซมอนไม่ฟังฉันเลยไม่สนใจคำพูดที่ฉันพูดกับเขาคำพูดของฉันเป็นคำพูดดีๆนะน้องไซมอนไม่ฟังคำของซาตานน้องไซมอนจัดถ้วยชามช้อนส้อมและทานข้าวกับพ่อแม่ขอบคุณคุณแม่คุณแม่ดูแลผมรักผมขอบคุณคุณพ่อทำงานอย่างยากลำบากเพื่อผมไซมอนเปลี่ยนแปลงตลอดเมื่อวานยังฟังคำพูดของฉันวันนี้ไม่ฟังแม้แต่ประโยคเดียวคุณพ่อตอนเช้าผมมีความสุขมากภายในก็มีความอิ่มหนำสบายใจนั่นก็เป็นเพราะว่าเช้านี้เรามีการฟื้นฟูยามเช้าไงทุกๆวันเราต้องมารับสุขพระเจ้าเช่นนี้ดำเนินชีวิตครอบครัวมนุษย์พระเจ้าใช่ครับน่ากลัวจริงๆกบฏต่อฉันเลยล่ะดูมันสิบนตัวฉันมีสิ่งของหลายอย่างการ์ตูนเกมรองเท้าที่มียี่ห้อต่างๆฮัลโหลคิตตี้โดเรมอนเงินอีกมากมายฉันพ่ายแพ้แล้ว
ฉันจะไปจับคนอื่นดีกว่าเด็กๆทั้งหลายต้องการให้ฉันจับไหมฮะฮะฉันบอกเคล็ดลับกับพวกเธอวิธีที่ดีที่สุดในการให้ซาตานพ่ายแพ้ก็คือกินดื่มรับสุขพระองค์ทุกๆวันและดำเนินชีวิตครอบครัวที่มีพารานามัยนี่เอง